โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนำใช้โปรแกรม Adobe Animate CC 2018ต่อเนาะต่อจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยสำหรับหัวข้อที่จะเรียนมื้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเลเยอร์คือเก่าเนาะคือหัวข้อที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเลเยอร์ไปแล้วเนาะการเต็มหุ้มแยกเลเยอร์แยกออบเจกต์ต่างๆเนาะสำหรับมื้อนี้ก็จะเป็นหัวข้อคือเลเยอร์ไกด์เนาะเลเยอร์ไกด์เลเยอร์ไกด์นี่จะเป็นเกิดมาเดี๋ยวให้ยายหุบกันเนาะเขาเอิ้นว่าเขาจะแต้มรูปแบบแต้มเส้นเนาะหรือว่าแต้มยังให้วัตถุมันเคลื่อนไหวไปตามเส้นเนาะประมาณนั้นแต่ว่าก่อนอื่นเราให้แต้มรูปคนขึ้นมาก่อนเนาะแต้มรูปคนขึ้นมาก่อนแล้วเปลี่ยนรูปคนเนี้ยให้เป็นซิมโบลซะเนาะในตัวอย่างให้เป็นซิมโบลเนาะเดี๋ยวใช้เป็นตัวอย่างแล้วให้เป็นซิมโบลเนาะแล้วก็ให้ซิมโบลตัวนี้นี่ให้มันสามารถเคลื่อนไหวได้เนาะเห็นเป็นคนยางอยู่กับบอร์ดแบบนี้เนาะคือในวิดีโอที่ผ่านมาเนาะสำหรับวิธีการสร้างคนยางแบบนี้เนี่ยให้กลับไปเบิ่งวิดีโอที่ผ่านมาเนาะวิดีโอที่ผ่านมาก็เฮ็ดไปแล้วเนาะสอนไปแล้วสำหรับวิธีเฮ็ดให้คนยางอยู่กับบอลประมาณนี้เนาะให้เคลื่อนไหวได้ก่อนเนาะหลังจากเปลี่ยนเป็นซิมโบลแล้วปุ๊บเนาะเฮาก็มากลับไปที่ซีนเนาะกลับไปที่ซีนปุ๊บต่อหลังจากนี้เนาะเฮาก็มาสร้างเป็นเส้นเนาะสร้างเป็นเส้นก่อนสร้างเป็นเส้นปุ๊บเฮาสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาก่อนเนาะinsert layer สังเกตเบิ่งเนาะตอนนี้เลเยอร์ที่1ตัวลุมนี้เนาะเป็นเลเยอร์หุบผลเลเยอร์ที่2บ่ได้มีหยังเฮาคลิกเลือกเลเยอร์ที่2เนาะคลิกเซฟเฟรมนี่สำหรับตัวที่ใช้งานเนาะก็คือจะเป็นเครื่องมือที่เป็น pencil เนาะ pencil tool ประมาณนี้ตัวนี้เป็นรูปแบบเส้นเดี๋ยวปรับขนาดเส้นก่อนให้เบิ่งง่ายเนาะขนาดสโตกโอเคใส่สักประมาณ10ป่ะให้ว่าไงคือเริ่มอธิบายเนาะแบบเส้นก็คือจะมีอยู่3รูปแบบเนาะ3รูปแบบก็จะมีแบบ strength smooth แล้วก็ ink เนาะประมาณนี้เดี๋ยวอธิบายเส้นที่1 strength เนาะ strength นี่ก็คือสมมุติว่าเราคิดเส้นนะประมาณนี้กับสื่อเนาะดู strength ประมาณนี้โอเคประมาณนี้ครับเส้นกับสื่อเนาะเส้นกับสื่อปึ๊บมาคิดประมาณนี้เส้นกับสื่อโอเคแบบสตริงเส้นกับสื่อประมาณนี้มันก็จะเห็นเป็นเส้นสื่อเลยแล้วมาแบบที่2แบบสมูทสมูทจะเปลี่ยนเป็นเส้นสีแดงก็แล้วกันสมูทแต่อย่างเส้นสมูทนะเวลาแต้มปั๊บเส้นประมาณนี้คันว่าเกือบเป็นวงมนต์เอาไว้แปลงให้เป็นสมูทไปเลยเดี๋ยวแบบที่3แบบอิงเนาะแบบอิงโอเคเดี๋ยวใส่เป็นสีอิงดีสีเหลืองก็แล้วกันแบบอิงสังเกตแบบวิ่งเนาะจะบุยังเป็นแปลงเลยขนาดแต่งแบบใดก็จะเป็นแบบนั้นเนาะโอเคสำหรับเส้นก็จะมีประมาณนี้เนาะแล้วก็มาเบิ่งวิธีการเฮ็ดเนาะโอเคสำหรับวิธีการเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเส้นตัวนี้เป็นเส้นสีฟ้าก็แล้วกันโอเคสำหรับวิธีการก็คือเราจะแต้มเส้นขึ้นมาโอ้โหเส้นสีฟ้าเส้นโอ้ไม่คุณสตอกสตอกโอเคนั่นแหละจะแต้มเป็นเส้นสีฟ้าขึ้นมาเนาะเส้นสีฟ้าประมาณนี้เส้นสีฟ้าขึ้นมาประมาณนี้แล้วให้เปลี่ยนเลเยอร์ที่เป็นเส้นอยู่นี่เนาะตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นไกด์เป็นเลเยอร์ไกด์เนาะเปลี่ยนเป็นเลเยอร์ไกด์โอเคสังเกตปุ๊บเป็นเลเยอร์ไกด์เนาะตัวนี้แล้วเฮาเอาเลเยอร์ที่เป็นรูปคนเนาะไปวางจุดเซนเตอร์ปุ๊บสังเกตปุ๊บมันอยู่เซนเตอร์เลยเป็นเลเยอร์ไกลแล้วมันสังเกตกันนะโอเคเลเยอร์ไกลโอเคเลเยอร์ไกล สังเกตว่าเส้นมันจะใหญ่เกินไปนั่นเดี๋ยวโอเคปรับขนาดเส้นกันเดี๋ยวคลิกเลือกนะลบออกก่อนเส้นโอเวอร์ดีขนาดเส้นมันยังไปได้สักประมาณ2โอเคขนาดเส้นได้แต่ไหมนะ สมมุติ
ประมาณนี้ก็ได้แปมเซนกระดาษมือมานี่แปมเซน เอาประมาณนี้โอเคแล้วเปลี่ยนตัวเลเยอร์ที่นี่เนาะตัวนี้นี่เป็นเลเยอร์ไกด์คลิกขวาปุ๊บเป็นเลเยอร์ไกด์แล้วย้ายคนเราไปไว้จุดเซนเตอร์แล้วปรับขนาดกันใหญ่เกินไปโอเคสังเกตบางเซนเนาะส่วนเซนมันก็จะอยู่กับเซนเตอร์เป็นตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะปรับขนาดคน ประมาณนี้แล้วเฮาอินเสิร์ตเฟรมขึ้นมาเนาะเอาสักประมาณ70ดีป่ะ70กด F6 สังเกตมาแต่หุบคนเนาะกดเลือกตัวเลเยอร์ตัวนึงตัวเทิงเนาะกด F5 โอเคมาแล้วเลือกเลเยอร์ตัวลุมทุกคนเนาะเขาจะย้ายไปอยู่จุดถึงสุดนี้ไปจุดนี้เนาะโอเคปรับขนาดลงหน่อยลงนิดนึงจะซูมมันก่อนขนาดประมาณนี้เนาะเขาสังเกตบางจากโอเคเอาทูฟิตก็แล้วกันให้เช็ดว่าทุกจุดเนาะสังเกตบางกระตุ้นระยะอยู่กับบอลนะปุ๊บฮอตจุดสุดท้ายเนาะประมาณนี้เราลองเล่นลองบางยังเนาะคลิกขวาใส่ระหว่างเฟรมเนาะเลือกเป็น create classic twin ประมาณนี้ก็คืออ็อบเจกต์มันจะยางจากจุดนี้ยางขึ้นไปหาส่วนนี้เนาะปุ๊บประมาณนี้ถ้าอยากให้มันไปตามเส้นไปตามเส้นให้จังไรเนาะไปตามเส้นก็คลิกใส่บอลเฟรมทีนึงเนาะแล้วก็มาแปะเส้นนี้เลยประมาณนี้อ็อบเจกต์มันจะยางไปตามประมาณนี้เนาะสังเกตเบิ่งคนมันจะยางไปตามเส้นตัวนี้สังเกตเอารอบเดียวกันละกันเห็นป่ะสังเกตบางคนมันจะยางไปตามเส้นเลยเดี๋ยวลองเล่นใหม่ประมาณนี้โอเคถ้าอยากเอาเส้นออกให้ยังไงก็แค่คลิกอยู่บนเฟรมเลเยอร์ที่หนึ่งเราปุ๊บเส้นหายละทีนี้ให้คนยางได้ละโอเคสังเกตบ้างสำหรับตัวหัวข้อที่จะเห็นวันนี้เนาะก็มีประมาณนี้เนาะถ้าใครมียังข้องใจเกี่ยวกับตัวเลเยอร์ไกด์เนาะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เนาะสามารถคอมเมนต์ถามแล้วส่วนใดบ่เข้าใจก็เดี๋ยวกลับไปเบิ่งส่วนกระแตมวิดีโอหุ่นคนยางเนาะเฮ็ดเป็นคนยางนี่กลับไปเบิ่งวิดีโอที่ผ่านมาเนาะว่าเฮ็ดมูซันเฮ็ดจังได๋เนาะเป็นมูซันเฮ็ดเป็นให้เป็นซิมโบลจังได๋เนาะสำหรับเฮ็ดเป็นคนยางกลับไปเบิ่งวิดีโอที่ผ่านมาเนาะว่าวิธีการแต้มจังได๋ประมาณนี้เนาะสำหรับวิดีโอมื้อนี้ก็จะมีประมาณนี้โอเคขอบใจ